ฮาเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาชวนทำขนมง่ายๆนะคะนั่นก็คือช็อกบอลค่ะสูตรไฮก็ลงไว้ให้ที่ใต้คำอธิบายนี้แล้วนะคะสามารถกดดูได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครดูผ่าน Facebook ก็ดูที่ต้นโพสต์ได้เลยค่ะขนมวันนี้ไม่ต้องใช้เตาอบนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบ2อย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักๆที่จะใช้วันนี้นะคะไฮก็ใช้โดนัทเค้กรสช็อกโกแลตค่ะมันจะมีไส้ช็อกโกแลตอยู่แล้วนะดังนั้นเราเอามาใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตลงไปผสมกับเนื้อเค้กแล้วค่ะวันนี้ใช้ทั้งหมด7ถุงนะคะก็เทลงไปในอ่างผสมแบบนี้เลยใช้ใบใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนวดเขาค่ะถ้าใครใช้เป็นรสวานิลาหรือว่าเป็นเค้กวานิลานะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะต้องละลายช็อกโกแลตลงไปผสมกับเขาแล้วก็นวดเขาพร้อมช็อกโกแลตค่ะแต่ถ้าใครใช้แบบเดียวกับไฮอันนี้นะคะก็สามารถนวดตัวขนมแล้วก็ใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มช็อกโกแลตลงไปแล้วนะเพราะในตัวขนมเขามีไส้ช็อกโกแลตอยู่แล้วค่ะนวดจนกระทั่งเนื้อโดนัทและช็อกโกแลตนะคะเข้ากันจนเนียนเป็นแบบนี้เลยค่ะนวดจนได้เนื้อที่เนียนละเอียดแบบนี้แล้วเราก็จะมาปั้นนะคะขนมวันนี้ก็จะไม่ได้ผ่านความร้อนแล้วนะคะดังนั้นก็ใช้ถุงมือก่อนที่เราจะปั้นหรือก่อนที่เราจะนวดก็จะดีค่ะหรือไม่ก็จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็วางเรียงไว้เลยใครอยากจะปั้นเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะเนื้อขนมที่ปั้นได้ก็จะต้องมีความแน่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปั้นไม่แน่นเนี่ยนะเดี๋ยวตอนที่เราเอาไปคลุกกลิ้งกับช็อกโกแลตอะค่ะเนื้อขนมเขาอาจจะแตกหรือหลุดออกมาได้นะปั้นเสร็จก็วางเรียงไว้ในถาดนะคะแล้วก็ปั้นให้ครบทุกลูกเลยนะปั้นเสร็จเรียบร้อยก็มาละลายช็อกโกแลตกันค่ะการละลายช็อกโกแลตก็จะต้องมีหม้อใส่น้ำวางอยู่ด้านล่างรองก่อนนะเราจะไม่นำช็อกโกแลตไปตั้งกับไฟโดยตรงนะคะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาละลายจนหมดเลยค่ะพอเราเห็นว่าเขาละลายใกล้จะหมดแล้วนะคะก็สามารถปิดไฟแล้วก็ยกลงมาคนต่อด้านล่างได้เลยเดี๋ยวความร้อนที่หลงเหลืออยู่เขาก็จะละลายช็อกโกแลตไปจนหมดเองค่ะเมื่อละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำลูกบอลที่เราปั้นไว้เมื่อกี้นะคะลงมาคลุกในช็อกโกแลตเลยคลุกให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็นำไปวางผึ่งไว้ค่ะขั้นตอนนี้ที่ไฮบอกนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ปั้นช็อกโกแลตไม่แน่นหรือว่าเนื้อของช็อกโกแลตเขาแห้งเกินไปอะค่ะพอเวลาเราเอาลงไปคลุกกับช็อกโกแลตตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกเป็นชิ้นนะดังนั้นพยายามปั้นให้แน่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนวดก็ต้องนวดจนกระทั่งเนื้อเนียนเลยนะช็อกโกแลตที่ไฮใช้เคลือบวันนี้นะคะจะเป็นตัวช็อกคอมพาวทั้งหมด70กรัมผสมกับดาร์กช็อกโกแลต 70% อีก50กรัมเพราะว่าไม่อยากให้หวานมากนะคะแต่ถ้าใครอยากให้เขาทนร้อนนะคะไม่ละลายง่ายก็ใช้เป็นช็อกคอมพาวหรือช็อกโคตติ้งทั้งหมดเลยนะสามารถเลือกใช้งานเลือกทานได้ตามที่ต้องการเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลือบช็อกโกแลตให้ครบทุกลูกเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปกันเคลือบช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เม็ดสีมาแต่งหน้าค่ะไฮไม่มีแบบเป็นสีนะก็ใช้เป็นเม็ดช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตเนี่ยเลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตในการโรยตัวที่ใช้แต่งหน้าอันนี้ก็เป็นพวกช็อกคอมพาวทั้งหมดเลยนะคะอยากจะโรยมากโรยน้อยอะไรก็ตามใจเลยนะคะหรือว่าใครไม่อยากโรยก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะก็กินเป็นช็อกโกแลตกลมๆเลยก็ได้เดี๋ยวเราโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปไว้ในตู้เย็นค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีเขาก็จะเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเนื้อกันค่ะตอนนี้เขาก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าดูข้างในเนื้อเขาก็จะเนียนๆแน่นๆแบบนี้เลยนะเป็นขนมที่ทำง่ายวัตถุดิบน้อยนะคะไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะใช้เวลาทำแป๊บเดียวดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องการเข้ากลุ่มไฮเบเกอรี่ก็แปะลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะสวัสดีค่ะ